นำครับเมื่อคืนขนาดขับรถพยาบาลเนี่ยหน้าคนรอเจ็ดเห็นแต่ไกลว่าเอ๊ะมีไฟรถสูงๆก็เปิดไฟสูงมาใส่แล้วก็ผมก็ตกไฟสูงก็ใส่แกก็ไม่ยอมลดไฟสูงลงแกก็ขับมาเรื่อยๆก็แช่ไฟสูงตลอดไงครับผมก็เลยสวนไปอีกเลนหนึ่งครับคือมันเป็นทางวิ่งสองเลนไปแล้วแกสวนเลนเข้ามาเนี่ยครับแกน่าจะออกจากเส้นเลี่ยงแม่ริมครับแกไม่หักซ้ายแล้วก็ไปยูเทิร์นแต่แกหักขวาตรงมายูเทิร์นตรงสวนเลนเข้ามาเลยตอนนั้นเรารู้สึกไงบ้างครับขนาดขับรถพยาบาลก็รู้สึกตกใจนะครับเสี่ยงที่เกิดอันตรายถ้ามีจู่ๆถ้าเกิดมีรถสวนมาอีกคันนึงก็เนาะอุบัติเหตุก็อาจจะเกิดขึ้นได้ฝากอยากจะบอกอะไรผู้ใช้รถใช้ถนนบ้างครับก็สติอะครับสติเท่านั้นนะฮะแล้วก็ขับรถเนี่ยอย่าชะล่าใจอย่าประมาทครับ